เดี๋ยวมาเริ่มเรียนด้วยข้อที่เราต่อจากรอบที่แล้วเนาะคือ33ข้อที่33ถ้า x และ y เขาให้หาเลข x แล้วก็ y ใช่ไหมโดยที่ x y เป็นเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของ7ยกกำลัง7777ใช่ไหมตามลำดับซึ่ง y เป็นหลักสิบไอ x เป็นหลักสิบ y เป็นหลักหน่วยเขียนไว้ก่อนแล้วเขาถามว่า x บวก y จะเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้จริงๆเราเคยทำแนวประมาณนี้มาแล้วในข้อที่5คอยไปก่อนข้อที่5คล้ายกันเนาะอ่ะซึ่งรอบที่เราทำไปนั้นรอบข้อที่5เนี่ยมันจะเป็นหาแค่หลักหน่วยก็คือหารด้วย10ลงตัวแต่อันนี้จะเป็นหลัก10หน่วยแล้วก็ต้องสนใจทั้งหลัก10และหลักหน่วยดังนั้นเราเริ่มต้นเหมือนกันเลยคืออันนี้เป็น7ใช่มั้ย7ยกกำลัง1ได้เท่ากับ7ใช่มั้ยหรือถ้าเกิดเขียนเป็นหลัก10และหลักหน่วยก็จะเป็น0แล้วก็7เนาะ7ยกกำลัง2เท่ากับ49 2ตำแหน่งก็คือ4แล้วก็9ก็คือหลัก10หลักหน่วย7ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่7ยกกำลัง3เท่ากับ343ซึ่งเราเอาแค่หลัก10และหลักหน่วยก็จะเป็น43ส่วน7ยกกำลัง4เท่ากับ2401นะเท่ากับ01เอาแค่หลัก10กับหลักหน่วยซึ่งในตัวถัดไป7ยกกำลัง5 7ยกกำลัง5จะเป็น66807ซึ่งเราจะเห็นว่ามันวนเลขเดิมใช่ไหมคือ0 7ดังนั้นมันเหมือนเดิมก็คือครบรอบที่4ใช่ไหมเอ่ยครบรอบที่ n เท่ากับ4ดังนั้นอันนี้มีเศษเท่ากับ1ไม่ใช่สิ1 5 9อะไรประมาณนี้ที่เป็นเลขยกกำลังใช่ไหมก็คือหารเลขยกกำลังด้วย4ได้เศษ1ใช่ไหมส่วนตัวนี้เหมือนกันหารด้วย4ได้เศษเท่าไหร่ได้เศษ2ใช่ไหมมี2มี6มี10ตัวที่3เหมือนกันหารด้วย4ได้เศษเท่าไหร่อันนี้ก็จะได้เศษ3ส่วนตัวที่4ตัวสุดท้ายหารด้วย4ปกติมันก็จะลงตัวดังนั้นเราก็จัดการเอา7777หารด้วย4ถูกไหมว่ามันได้เท่าไหร่ซึ่งมันเหลือเศษเท่ากับ1เหลือเศษเท่ากับ1ดังนั้นเราจะใช้ของกรณีแรกกรณีที่1ดังนั้นมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับตรงนี้เท่ากับ0 7ดังนั้นหลัก10และหลักหน่วยเท่ากับ0แล้วก็7เราก็จะได้ x บวก y เท่ากับ0บวก7ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7ธรรมดาตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อที่2หรือขอไข่7นั่นเองใช่ไหมต่อมาข้อที่34ข้อที่34เขากำหนดให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มเมื่อหาร x ยกกำลัง3ลบ 6x ยกกำลัง2บวกกับ m บวก n คูณ x ด้วย x ลบ2แล้วเหลือเศษ16
ถ้า n ต่อ n เท่ากับ1ต่อ3แล้วเศษจากการหาร x กำลัง3ลบ 7x กำลัง2บวก 13x บวก 25ด้วย mx ลบ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวย้ายหน้าก่อนจากข้อที่34เขาให้อะไรมาบ้างเขาให้ m และ n เป็น integer ใช่ไหมเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มเมื่อหาร x ยกกำลัง3ลบ 6x ยกกำลัง2บวกกับ m บวก n คูณ x อะด้วย x ลบ2แล้วได้เศษเท่ากับ16และให้ m ต่อ n เท่ากับ1ต่อ3ก็ถามว่าแล้วเศษของการหารสมการใหญ่ x กำลัง3ลบ 7x ยกกำลัง2บวก 13x บวก 25ด้วย mx ลบ n เท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือตรงนี้ใช่ไหม m กับ n เราก็ต้องหาm และ n จากตรงนี้ก่อนใช่ไหมเอ่ยนะซึ่งเราจะหาได้จากอะไรล่ะเราจะทำการหา x และ m ก่อนจากทฤษฎีบทเสร็จเหลือใช่ไหมเขาให้ฟังก์ชันมาเป็น px ใช่ไหมตัวแรกเท่ากับกำลัง3ลบ 6x ยกกำลัง2บวกกับ m บวก n x แล้วเราให้ x เท่ากับ2ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดใช้เป็นทฤษฎีเสร็จเหลือจะต้องเป็น p 4นะซึ่ง c เท่ากับx หรือว่า x ลบ4เท่ากับ0ใช่ไหมในที่นี้x ลบ2เท่ากับ0ดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ2ดังนั้น4จะมีค่าเท่ากับ2ด้วยแล้วก็เอา2ไปแทนใน x ทุกตัวก็จะเป็น2ยกกำลัง3ลบ6คูณกับ2ยกกำลัง2บวกกับ m บวก n คูณกับ2สองยกกำลังสามเป็นแปดนี่อะไรหกคูณสี่ยี่สี่ลบยี่สิบสี่บวก m n นะคูณสองสองตัวนี้ลบกันเหลือเท่ากับลบ16ใช่ไหมส่วน PC จริงๆเขาให้มาแล้วว่าได้เศษเท่ากับ16เขาก็เอา16มาเติมบวกกับ m บวก n คูณ2ดังนั้นย้ายลบ16ไปเป็นบวก16ใช่ไหมเท่ากับ2คูณ m บวก n ดังนั้น m บวก n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ16บวก16เป็น32ย้าย2ไปหารมีค่าเท่ากับ16m บวก n มีค่าเท่ากับ16แล้วไงต่อ m บวก n มีค่าเท่ากับ16แต่ว่าเขาให้อัตราส่วนมาใช่ไหมเอ่ยเป็น m ต่อ n
เท่ากับ1ต่อ3ซึ่งมันจะได้อยู่ที่เท่ากับ4ต่อ12ใช่ไหมจะได้ว่า n m เท่ากับ4แล้วก็ n เท่ากับ12แล้วก็มีตัวนึงใช่ไหมคือตัวนี้เราจะหารมันหาเศษใช่ไหมก็คือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลืออีกเหมือนเดิมเป็น px เท่ากับ x กำลัง3ลบ 7x ยกกำลัง2บวก 13x บวก 25ด้วยอันนี้เป็นประเด็นละเราก็แทน4x ลบ 12เราก็เอาไปเทียบเท่ากับ0ใช่ไหมเพื่อต้องการหาค่า4เราย้าย12ไปแล้วก็ย้าย4ไปหารเราจะได้ x มีค่าเท่ากับ3ซึ่ง3ก็เท่ากับ4เราก็ไปแทนใน p 4 3ยกกำลัง3ลบ7คูณกับ3ยกกำลัง2บวกกับ13คูณ3แล้วก็บวก25จะได้เป็น27ลบ63บวก39แล้วก็บวกกับ25ซึ่งมีค่าเท่ากับ28ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ28ตอบข้อไหนตอบข้อขอไข่28เป็นคำตอบที่พอไหมพออยู่ข้อที่35ต่อเลยข้อที่35กำหนดให้3ยกกำลัง x เท่ากับ2ส่วน5แล้วก็3ยกกำลัง y เท่ากับ25ส่วนด้วย9แล้วก็3ยกกำลัง z เท่ากับ27ส่วนด้วย40แล้วคำถามคือแล้ว3x บวก 3x บวกกับ 2y บวก z เท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างแรกเริ่มต้นเลยก็คือเอาทั้งหมดมาหากันก่อนใช่ไหมพิจารณาจาก3ยกกำลัง3 x คูณกับ3ยกกำลัง2 y แล้วก็คูณกับ3ยกกำลัง z เท่ากับตัวแรก2ส่วน5ทั้งหมดก็จะยกกำลัง3เพราะตัวนี้ยกกำลัง3เพิ่มไปอีกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คูณกับ25ส่วนด้วย9ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ y แล้วก็คูณกับ27ส่วนด้วย40ฝั่งซ้ายก็จะได้เป็น3ทั้งหมดยกกำลัง 3x บวก 2y บวก z นะถ้าเกิดเราสังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหมนี่กับตัวนี้คือตัวเดียวกันเลยใช่ไหมเราได้คำตอบแล้วแต่ว่าเราก็ต้องแก้ฝั่งขวาออกไปด้วยใช่ไหมเราแก้จาก2กำลัง3ส่วนด้วย5กำลัง3คูณกับ
ที่15เป็น5ยกกำลัง2อยู่แล้วใช่ปะ5กำลัง2เป็น25กำลังซ้อนกันก็เป็น5ยกกำลัง4ส่วนตัวนี้เป็น3ยกกำลัง2กำลัง2ซ้อนกันก็เป็น3ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลัง3ใช่ไหม27ส่วน40ก็คือ2ยกกำลัง3คูณกับ5คือ8 5 40ทีนี้มาดูตัวที่ตัดกันได้มีตัวไหนที่ตัดกันได้บ้าง2กำลัง3 5กำลัง3ตัด5กำลัง4เหลือ5กำลัง1เหลือ5ตัวเดียว5กับ5ก็ตัดซ้ำแล้วก็5ยกกำลัง4ตัดกับ5ยกกำลัง3ตรงนี้หมดเป็น1อันนี้เหลือ3ตัวเดียวดังนั้นจะได้เป็น1ส่วน3ใช่ไหมหรือว่าได้เท่ากับ3ยกกำลังลบ1ซึ่งเอาไปเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งคืออะไร3ยกกำลัง3 x บวก2y บวกกับ z ในเมื่อฐานมันเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ฐานเหมือนกันเลยเราก็เอามาเทียบกันได้ดังนั้นจะได้เท่ากับ 3x บวก 2y บวกกับ z มีค่าเท่ากับลบ1เป็นคำตอบตอบข้อที่เท่าไหร่เลยตอบข้อที่งองูข้อที่4ตอบข้องูงองูเท่ากับลบ1ตอบข้อที่35ต่อไปจะเป็นข้อที่36เลิกสักครู่36 36โจทย์เขาถามว่าจงหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าที่แนบในวงกลมโดยที่วงกลมแนบในสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ28เซนติเมตรขออนุญาตวาดรูปแรกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแล้วข้างในเป็นวงกลมใช่ไหมโอ้วาดยังไงมันเสมอกันคิดว่ามันเป๊ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่เป๊ะหรอกประมาณนี้ก็คือเขาต้องการหาพื้นที่ที่อยู่ด้านในตรงนี้โดยที่มีความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ28เซนติเมตรถ้าเกิดเรามองแบบนี้เราจะมองไม่ออกให้มองแบบนี้ดีกว่าเราให้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นมาก่อนกำหนดจุดก่อนตรงนี้ชึบแล้วให้จุดกึ่งกลางหรือจุดศูนย์กลางเป็นจุด C เป็นเซนเตอร์จุด C มองไม่เห็นเลยโดยที่มันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมรัศมีของวงกลม
ยาวครึ่งเท่าของสี่เหลี่ยมด้านเท่านั่นก็จะเป็นด้านนี้จอก่อนจาก P ไป C สีแดงนี่นะจุดนี้เป็นจุด P แล้วกันแล้วก็ด้านนี้เป็นด้าน A ส่วนของเส้นตรง P C จะเท่ากับ28หาร2ใช่ป่ะเท่ากับ14ธรรมดาเนื่องจากสามเหลี่ยมที่แนมในวงกลมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทำให้มีจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นจุดมัธยฐานจะได้ว่า PC เท่ากับ2ส่วน3ของความสูงสามเหลี่ยมดังนั้นสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความสูงเท่ากับ3ส่วน2คูณกับ14หรือเท่ากับ21เซนติเมตรซึ่งกำหนดให้ A อันนี้ใช่ไหมแทนความยาวของด้านสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นความยาวด้านดังนั้นจะได้ว่า A ยกกำลัง2เท่ากับ14ก่อนอันนี้คือ14ใช่ไหมอันนี้คือ14แล้วก็3ส่วน2 20อันนี้คือ21คือจากนี้มาถึงนี้จะได้เป็น A ยกกำลัง2เท่ากับ21กำลัง2บวกกับ A ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ทำไมถึงต้องเป็น A ส่วน2เพราะว่าอันนี้เป็นด้านใช่ไหมอันนี้ก็เป็นด้านซึ่งมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเวลาเราผ่าครึ่งแบบนี้2ด้านนี้ต้องแบ่งครึ่งเท่ากันแล้วเราใช้ด้านที่เป็น21ก็คือด้านนี้กับด้านที่เป็น A ส่วน2ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น A ส่วน2ด้วยดังนั้นหาพีทาโกรัสออกมาก็จะได้เป็น4A ยกกำลัง2ลบ A กำลัง2ส่วนด้วย4พอนี้เท่ากับ A ยกกำลัง2ส่วนด้วย4จะเท่ากับ21ยกกำลัง2ทีนี้ลบกันเหลือ3ส่วน2 A ยกกำลัง3ส่วน3ลบ เป็น3ส่วน4สิไปมองตรงไหนเนี่ย3ส่วน4ตัวเดิมเท่ากับ21ยกกำลัง2ดังนั้นต้องการหา A ก็เอา3ส่วน4ย้ายไปเป็น4ส่วน3คูณกับ21ยกกำลัง2จะได้ A เท่ากับ14ส่วนด้วยรูท3ใช่ไหมดังนั้นจะได้ว่า พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากับ1ส่วน2คูณ
ฐานก็คือ14ส่วนรูท3คูณกับ21นะดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ49ส่วนรูท3เป็นคำตอบตอบก็คือข้องงูต่อมาข้อที่37ถ้า x กำลัง2บวก x บวก1หาร x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก8 x บวก8เหลือเศษเท่ากับ ax บวก b แล้ว a คูณ b เท่ากับเท่าไหร่เริ่มต้นจาก x ยกกำลัง3บวกกับ 2x กำลัง2บวก 8x บวก8ใช่ไหมเท่ากับ x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก 2x บวก 1คูณบวกกับ 6x บวก 7เนื่องจาก x กำลัง2บวก x บวก1หาร x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก 2x แล้วก็บวก1ลงตัวจึงได้ว่า x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก8x บวก8เท่ากับ x กำลัง2บวก x บวก1เป็น x บวก1บวกกับ6 x บวก7จะได้ว่าเศษจากการหาร x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวกกับ 2x บวก1ด้วย x กำลัง2บวก x บวก1ก็คือ 6x บวก7ตัวนี้คือเศษใช่ไหมดังนั้น a จะมีค่าเท่ากับ6และ b มีค่าเท่ากับ7ดังนั้น a คูณ b ก็เท่ากับ6คูณ7หรือเท่ากับ42เป็นคำตอบนั่นเองตอบข้อที่ข้อควายตอบประมาณนี้ต่อไปข้อที่
38พอไหมเนี่ยข้อที่38รูปอย่างง่ายของ1ลบ1ส่วน a กำลัง3ส่วนด้วย1บวก1ส่วน a บวกกับ1ส่วน a กำลัง2แล้วก็ลบกับ a ยกกำลัง5ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2แล้วก็บวก1ส่วนด้วย a กำลัง4ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2แล้วก็บวกกับ a บวก a ลบบวก7เท่ากับเท่าไหร่หารูปอย่างง่ายสูตรที่จะใช้ทั้งหมดมันจะมี a กำลัง3บวก b กำลัง3หรือว่าผลบวกกำลัง3นั่นเองจะได้เท่ากับ a b คูณกับ a กำลัง2ลบ a b บวก b กำลัง2ผลบวกกำลัง3แล้วก็ a กำลัง2ลบ b กำลัง2เท่ากับ a บวก b คูณ a ลบ b หรือเป็นผลต่างกำลัง2แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2จะเป็น a กำลัง2ลบ2 a b บวก b กำลัง2ซึ่งมันคือกำลัง2สมบูรณ์ใช้ถึง3ตัวจัดรูปอย่างง่ายจัดรูปไหนก่อนจัดรูปไหนก่อนที่มันดูง่ายนะแกะทีละตัวแล้วกันเนาะแกะขอแกะตัวนี้ก่อนจาก1ลบ1ส่วน a กำลัง3ส่วนด้วย1บวก1ส่วน aบวก1ส่วน a กำลัง2เท่ากับ1ส่วน a ลบ1นะคูณกับ1ส่วน a กำลัง2บวก1ส่วน a แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วย1บวก1ส่วน a บวก1ส่วน a กำลัง2ตรงนี้ใช้สูตรตัวไหนเอ่ยใช้สูตรก็คือตัวนี้ใช่ไหมมันก็คือ1ส่วน1ทั้งหมดยกกำลัง3อ่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดยกกำลัง3แต่ว่า1ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ1ก็จะเป็น1ส่วน a ลบ b ซึ่งมันเป็นลบใช่ไหมเอ่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นบวกก็คือเครื่องหมายกลับกันถ้าเกิดอันนี้เป็นบวกตรงนี้จะเป็นลบแต่อันนี้มันเป็นลบดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวกแทนดังนั้นตรงนี้เขี่ยให้เป็นสมการที่หนึ่งเดี๋ยวที่ไม่พอซึ่งถ้าเกิดมองจากข้างบนกับข้างล่างอันนี้เห็นอะไรที่แตกต่างกันมี1เหมือนกันนะ1ส่วน a ตัดแล้วก็1ส่วน1ส่วน2ตัดดังนั้นก็จะเหลือแค่1ส่วน a
ลบ1เท่านั้นเองโค้ดต่อมาก็คือเป็นลบ a กำลัง5ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2บวก1นะทั้งหมดส่วนด้วย a กำลัง4ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2แล้วก็บวก aซึ่งพอมันจะต้องบวกกับ a ใช่ไหมต้องบวกกับ a ทีนี้ทำยังไงให้มันบวกขึ้นได้เราก็ต้องคูณข้างล่างเข้าไปเป็น a กำลัง4ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2บวก a ส่วนด้วยตัวเดียวกันก็เป็น a กำลัง4ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2แล้วก็บวกa ดังนั้นทีนี้ a คูณเข้าแต่ละตัวก็เพิ่มดีกี่ใช่ไหมเป็น a กำลัง5ลบ a กำลัง4ลบ a กำลัง3แล้วก็บวก a กำลัง2ทีนี้มันเหมือนกันแล้วเราทำยังไงต่อมีลบลบบวกอันนี้เป็นลบใช่ไหมอันนี้เป็นบวกดังนั้นเราจะดึง2ตัวเนี้ยอยู่ในวงเล็บด้วยกันเป็นสีดำแล้วกันเป็นลบดึงลบออกจากข้างหน้าเป็น a กำลัง5ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2บวก1แล้วก็ลบกับ a กำลัง5ลบ a กำลัง4ลบ a กำลัง3แล้วก็บวก a กำลัง2ทั้งหมดส่วนด้วยตัวเดียวกันก็คือ a กำลัง4ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2แล้วก็บวก a เพราะถ้าเกิดมันเป็น2วงเล็บใช่ไหมคูณลบกับเข้าไปตรงนี้จะเป็นลบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบวกกลับไปเป็นตัวเดิมทีนี้บวกกันแล้วอะไรที่ตัดกันได้ตัดมีไหม 5a ไอ้ a กำลัง5กับลบ a กำลัง5ตัดได้ก็ตัดตรงนี้ตัดมีอะไรที่ตัดได้อีกอันนี้ลบลบลบเป็นบวกดังนั้นกำลัง3ก็หายส่วนกำลัง4ไม่มีอยู่แล้วลบลบเป็นบวกซะก็เป็นลบแล้วก็บวก a กำลัง4มีอะไรอีกมีลบ a กำลัง2แล้วก็ลบกับ a กำลัง2เหมือนกันก็จะเป็นลบ 2a กำลัง2แล้วก็บวก1ห้อยท้าย1ตัวซึ่งข้างล่างเท่ากับ a กำลัง4ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2แล้วก็บวก a นั่นเองแล้วในนี้แบ่งแยกได้เป็นอะไรบ้างข้างล่างเฉพาะข้างล่างข้างบนได้เป็น a อันนี้เป็น a กำลัง4ใช่ไหมลบ 2a กำลัง2ถ้าเกิดเราให้เป็น a กำลัง2เป็นหน้าทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้เป็น a กำลัง4ใช่ไหมลบกับ2คูณหน้าคือ a กำลัง2ดังนั้นหลัง
ก็จะเป็น1ก็เท่ากับบวก1กำลัง2พอดีดังนั้นก็จะได้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมเป็นหน้าก็คือ x กำลังไอ a กำลัง2ลบหลังก็คือ1ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ตัวนี้มาส่วนด้วยข้างล่าง a กำลัง4ลบ a กำลัง3ลบ a กำลัง2ลบ a กำลัง1เนี่ยเราดึงตัวไหนมาอยู่ด้วยกันดีดึง a กำลัง4ลบด้วย a กำลัง2ใส่วงเล็บไว้แล้วก็ลบกับ a กำลัง3ลบ a ก็คือดึงเครื่องหมายเนาะอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกโยนกลับเข้าไปก็จะเป็นลบ a กำลัง3แล้วก็บวก a ปกติทีนี้เอาไปทำอะไรต่อในของอันนี้มันมี1ตัวที่เหมือนกันที่ตัดได้แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเราดึงก่อนจาก a กำลัง4ลบ a กำลัง2ดึง2ออกมาได้ใช่ไหม a กำลัง2ข้างในก็จะเหลือดึงสีดำเหลือจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่ a กำลัง2ข้างในวงเล็บตัวนี้เหลือ a กำลัง2เหมือนกันแล้วก็ลบ1ใช่ไหมส่วนอันนี้ลบกับเราดึงอะไรออกมาได้ดึง a ตัวเดียวออกมาได้เป็น a กำลัง2ลบ1เหมือนกันใช่ป่ะดังนั้นพอเห็นอย่างนี้เราดึงอะไรได้อีกตัวไหนที่เป็นตัวร่วมอีกก็คือ x a กำลัง2ลบ1ทั้งคู่ใช่ไหมก็จะเป็น a กำลัง2ลบ a คูณกับ a กำลัง2ลบ1อันนี้แค่ข้างล่างนะจากข้างล่างเราได้เป็นรูปนี้มาทีนี้จากข้างล่างกับข้างบนมีอะไรที่เหมือนกันไหมมีเหมือนกันหนึ่งตัวใช่ป่ะเหมือนกันก็คือตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ตัดไปหนึ่งตัวข้างบนจะเหลือแค่ตัวเดียวก็จะได้เป็น a กำลัง2ลบ1ส่วนด้วย a กำลัง2ลบ a ซึ่ง a กำลัง2ลบ1มันก็แยกได้อีกใช่ไหมแยกได้จากอะไรอีกทำไมแยกเยอะจังข้อนี้ a กำลัง2ลบ1ก็เท่ากับ a กำลัง2ลบ1ยกกำลัง2หรือเท่ากับ a บวก1แล้วก็ a ลบ1ดังนั้นก็จะแยกได้เป็น aบวก1แล้วก็ a ลบ1ส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนด้วยดึง a ออกมาจะเป็น a ยกกำลัง2โดนดึง a ออกมาเป็น a ลบ1 1ตัวแล้วก็ตัด a ยกกำลัง a ลบ1ทิ้งไปก็จะเหลือแค่ a บวก1ส่วน a ทีนี้เอามาประกอบล่างจากทุกตัวอันนี้มันเป็นลบใช่ไหมจากทุกตัวที่เราได้มาข้างบนตัวแรกเป็น1ส่วน a ลบ1ใช่ไหมตัวต่อมาก็คือตัวนี้ก็คือลบด้วย a บวก1ส่วน a แล้วก็บวก7เข้าไปดังนั้นรูปทั่วไปของมันอันนี้1ส่วน a ใช่ไหมปุ๊บก็ตัดแยกอันนี้จัดรูปได้อีกเป็น a ส่วน a บวก1ส่วน a ซึ่งมันได้เท่ากับ1บวก1ส่วน a ใช่ไหมเพราะ a ตัด a ก็จะได้เป็น1ส่วน a ลบ1แล้วก็ลบกับ1บวก1ส่วน aอันนี้อยู่ในวงเล็บแล้วก็บวก7ซึ่งในวงเล็บมันเป็นยังไงเอ่ยในวงเล็บกระจายวงเล็บเข้าไปก่อนลบย้ายเข้าไปเป็นลบ1แล้วก็ลบ1ส่วน a ซึ่งอันนี้มันเป็นบวกอันนี้เป็นลบก็ตัดใช่ไหมแต่อันนี้
อันนี้ถ้าเกิดย้ายลบเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นบวกใช่ไหมลบ1บวกลบ1เป็นลบ2ก็จะได้ว่าลบ2บวก7เท่ากับ5คือคำตอบตอบเท่ากับเท่าไหร่ตอบเท่ากับ5คำตอบคือข้อคอควายประมาณนี้โอ้เยอะเลยแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวเอามาต่อรอบหน้าเป็นข้อที่39เนาะรอบหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยที่21 3 2 5 6 4เฮ้ยเราจบคอร์สวันไหนวะงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เอาไว้เจอกันจะเจอกันอีกไหมเนี่ยประมาณนี้แล้วกันโอเคสวัสดีครับ